นี่ไงอยู่ไทยมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเมืองไทยบ้างคนไทยอ่ะเขาจะอยู่ใช้ชีวิตแบบสบายสบายทำงานก็ไม่ได้เครียดมากเราได้มาคือฝรั่งเจอผีก็คือนี้แต่ว่าคนไทยเจอผีคือเขาเลขไปอย่างถึงเนี่ยถ้าพูดถึงแบบเขาเจอช้องเมืองไทยเนี่ยนึกถึงอะไรนางบอกขับรถเร็วมากเลยเปิดคลิปกันอยู่บนรถเลยเราอยู่กับครีมนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนจีนที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่สันนั่นเองนี่เจ้าหมอนี่เจ้าหมอเจ้าจั๋วเจ้าจั๋วแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับสันดีกว่าว่าอ่านข่าวก่อนดีใจใช่หัวตัวจิ๋วละปูเนี้ยเจ้าหนูตัวอีเวนต์ชื่อสันเนี่ยอยู่มา5ปีแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับสันกันว่าเมืองไทยเนี่ยคิดยังไงกับเมืองไทยบ้างเออเนี่ยอันนี้คืออยากรู้แต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เราเพิ่งทำงานเสร็จทุกคนคอแห้งมากเราไปหาอะไรกินเย็นๆกันก่อนดีไหมต้องหาอะไรเออมีชาเขียวนะที่ไหนชาเขียวน่าจะที่ชาเขียวเหรอนี่มาเมืองไทยมีที่ไหนชาเขียวมัทฉะหรือว่าต้องชอบถ้าเกิดจะชอบกินชาเขียวจากที่นึงเด็ดมากเลยพาไปกินเลยในตอนเนี้ยเดี๋ยวพาไปเลยไปจ้าทุกคนมากินชาเขียวที่โลตัสโกเฟสนั่นเองงงสิพามาทำไมที่นี่เพราะว่าที่โลตัสโกเฟสนะคะเขามีจังโก้คาเฟ่เมนูเด็ดของเขาคือเมนูมัทฉะเลยนะมัทฉะหรือเบอร์ต้องเลิฟแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปไปลูกแล้วอยากกินเลยเนี่ยใช่ไหมชาเขียวจะบอกว่าชาเขียวที่นี่นะคะเด็ดมากๆเลยเพราะว่าเมนูชาเขียวของเขานะเป็นผงมัทฉะส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยเห็นว่าหนิงอยากกินชาเขียวใช่ไหมก็เลยต้องพามาที่จังโก้คาเฟ่มีเมนูเยอะจังเลยเลิกไม่ถูกแล้วเนี่ยยังไม่ถูกหรองั้นสั่งเลยเอาสั่งเฉพาะเมนูชาเขียวนะเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมค่ะทุกคนเขามีโปรโมชั่นปกตินะเมนูอูจิมัทฉะลาเต้แก้วละ50 บาทแต่เดือนนี้นี่เดือนกรกฎาคมเขาลดราคาเหลือแก้วละ29 บาทแล้วหนิงใช้ทูมันนี่วันเลยปะอันนี้มีใช่ไหมถ้าเกิดใช้ทูมันนี่วันเลยนะลดไปอีก10 บาทเหลือแก้วละ19 บาทเองสั่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 งเฮ้ยชาเขียวอันไหนอยากกินจิ้ม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 ขอให้ทำมาทีใจสั่งใจดีปกติบอกก็ใจดีอย่างนี้อยู่แล้วปะทุกคนทุกคนเอาความจริงนะที่จังโก้คาเฟ่อะเขามีแคมเปญอยู่ลุ้นฟินบินไปญี่ปุ่นฟรีได้ไปญี่ปุ่นฟรี4 วันกับพี่วงสแลปคิสเลยนะหนูจับฝ่าวงสแลปคิสอ๋อแฟนเก่าคนโปรดใช่ไหมครับใช่แฟนเก่าคนโปรดหนึ่งคนนั้นเลยหนูสั่งเยอะเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะเอาผู้ชนะ3 คนเองนะที่มียอดซื้อชาเขียวมัทฉะมากที่สุดก็จะได้บินไปเลยที่ญี่ปุ่นเที่ยวฟรี4 วันเกียวโตโอซาก้ากับพี่ๆวงสแลปคิสแล้วแคมเปญนี้นะคะก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วแหละจนถึงวันที่14 สิงหาคมนี้นั่นเองนี่เพราะฉะนั้นหมอจะต้องรีบเก็บแต้มต้องรีบกินชาเขียวให้เยอะที่สุดหมอจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าขอเป็นชาเขียวอูจิเท่านั้นนะเมนูอ่ะจะเป็นร้อนเย็นปั่นได้หมดเลยโอเคงั้นเราสั่งแบบไม่ต้องเกรงใจเลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยจ้าโอเคค่ะเอาเมนูอันนี้ค่ะเอาชาเขียวอูจิใส่เย็นอูจิมัทฉะลาเต้เย็นค่ะข้าวบน3 แก้วด้วยค่ะอูจิมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวเย็นอูจิมัทฉะคอฟฟี่ลาเต้เย็นแล้วก็อูจิมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวสมูทตี้ใช่ค่ะทั้งหมด5 แก้วค่ะสั่ง5 แก้วเลยเหรอเอาอีกก็ได้นะอยากกินก็สั่งอีกได้นะทำไมจะเก็บแต้มไว้คนเดียวล่ะสิรู้ทันอีกส่วนลด10 บาทสำหรับเบเกอรี่กลุ่มอูจิมัทฉะชาเขียวใช่เลยค่ะเดี๋ยวจ่ายด้วยทูมันนี่วันเลยค่ะ
เขียวกินชาเขียวภาษาจีนพูดอะไรนี่ต้องพูดภาษาจีนหน่อยคือหมูชาหรอคนจีนจริงป่ะเนี่ยคือหมูชาคือหมูชาคือหมูชาเย้มาแล้วยังมีกันอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีมีอีกตรงนี้อ่ะโชว์หน่อย5แก้ว3คน5แก้วขอกินก่อนแล้วกันรู้สึกหิวน้ำมากเลยของเธออะไรอันนี้คืออูจิมัทฉะลาเต้จ้าของฉันก็คืออูจิมัทฉะคอฟฟี่ลาเต้ของเราคือธรรมดามั้ยอูจิใสชาเขียวใสอื้อกลมกล่อมมากหอมเข้มข้นอยากลองชิมอีกอันนึงอูจิมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวสมูทตี้มันก็จะมีความเปรี้ยวๆซวนๆนี่อ่ะลองชิมสิเมื่อกี้แล้วสดชื่นอ่ะสดชื่นมาเข้าสู่คำถามเลยอยากรู้นี่อ่ะอยู่ไทยมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเมืองไทยบ้างเขาก็รู้สึกว่าแบบก็โอเคนะคะอยู่ได้อาหารไทยอร่อยค่ะมึงออกไปมึงเปิดประตูวิ่งออกไปเลยไปถามเจ้าสัวเจ้าสัวคนไทยอ่ะเขาจะอยู่ใช้ชีวิตแบบสบายสบายทำงานก็ไม่ได้เครียดมากเท่าที่เจอมานะก็คือเพื่อนคนไทยเขาบอกว่าถ้าลาก็คือปิดเครื่องเลยก็คือหยุดก็คือหยุดนะคือแบบถ้ามีสิทธิ์โทรตามงานเลยก็คือจะไม่มีคนมาตามงานแต่ตัดภาพมาที่เจ้าจั่วทุกคนคือเพชรอะไปถ่ายงานกันใช่ไหมเนี่ยสามสี่คนไปแล้วก็มีเจ้าจั่วไปแล้วในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังแบบว่าถ่ายงานอะไรเงี้ยเจ้าจั่วก็จะปลีกวิเวกไปตบงานทั้งที่เจ้าจั่วลางานแล้วใช่อันนี้ก็เลยทำให้บอกรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นวัฒนธรรมการทำงานของคนจีนหรอเอาจริงๆนะก็ไม่ได้เป็นคนที่บริษัทแต่เขาตามงานคือลูกค้าเขามาถามแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราก็คือมีคนเดียวก็เลยนี่ก็ต้องตอบใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าอยู่บริษัทจีนใช่ไหมเขาก็จะให้ตอบทันทีเลยอ่ะที่จีนอ่ะคนเยอะแข่งขันมันการแข่งขันสูงใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเขาก็บอกว่าเออเขาจะจ้างคนอื่นสรุปอะไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะพูดถึงจริงกลับมาคุยได้ไหมก็คือตามความรู้สึกซันอะซันรู้สึกว่าคนไทยอยากจะทำงานค่อนข้างที่จะแบบชิลกว่าเนาะแบบว่าพักเป็นพักหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมอืมใช่คุยขอเปลี่ยนมากินชิมอันนี้หน่อยดีกว่านั่นอะไรอูจิมัทฉะน้ำผึ้งมะนาวจ้าคุยอันนี้ก็หอมน้ำผึ้งมากเลยรสชาติเป็นไงแบบเปรี้ยวหวานอันนี้ก็เหมือนกันเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆเราก็ชอบเอาจริงคือราคาถูกมากเลยทุกคน5แก้วอ่ะ234บาทเราคือแบบว่าโลตัสโกเฟดหาง่ายมากสมมติขับรถมาอย่างเงี้ยอุ๊ยอยากกินชาเขียวอย่างเงี้ยเข้าจังเกิลคาเฟ่ไปกินได้เลยต่อไปเจ้าจั่วมีหัวข้ออะไรจะมาพูดกันอีกการนับถือศาสนาคนไทยก็คือแบบนับถือแบบจริงจังมากเลยเห็นคนไทยบางคนคือฟอเชียงมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อฟอเชียงพระพุทธรูปเวลาผ่านไปก็คือยกมือไหว้เลยกูก็ไหว้นะมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเหมือนประมาณว่าเออถ้าเดินผ่านไหว้หรือเนี่ยขับรถผ่านไหว้เหมือนอวยพรให้เราได้แหละจริงเออแต่ก็มีบางโมเมนต์ที่แบบเดินผ่านไม่ได้ต้องเดินกลับไปไหว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนไทยส่วนใหญ่เขาที่เห็นผีใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาแต่งมาหรือเปล่าว่ายังไงเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยคนจีนมีเชื่อเรื่องผีป่ะคือแบบคนไทยบางคนชอบฟังเรื่องผีมากอะไรอย่างเงี้ยคนจีนก็คือบางคนเขาจะชอบฟังเรื่องแบบนี้แต่คนที่เชื่อน้อยพี่บอยอยากรู้ว่าแล้วแบบผีจีนอะเป็นยังไงวะถ้าเป็นผีไทยอะก็ต้องเป็นแบบนางรำเห็นไหมรู้จักนางรำป่ะไทยอะไทยผู้จวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใส่หน้าเขาครับเออใช่เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะถ้าเกิดว่าผีที่จริงเขาจะเป็นแบบดูขอเดาได้ไหมกระโดดแล้วก็มีอะไรแปลกยันแปลกใช่เอออันนั้นเขาเรียกว่าผีอะไรอ่ะภาษาจีนคือเจียงชื่อทำไมมันถึงเป็นสิ่งนี้ทำไมต้องเป็นผีแปลกยันแล้วกระโดดคือเขาเป็นใครมาจากไหนก็เหมือนฤาษีที่ไทยอ่ะคือเขาจะวาดอันนั้นยากกว่าไม่รู้ยันเขาเชื่อว่าอันนี้มันจะควบคุมผีได้แล้วว่าให้มันยิ่งอยู่ยิ่งแบบเราได้มาคือฝรั่งเจอผีก็คืองี้แต่ว่าคนไทยเจอผีคือเขาเลขเลยก็ไม่เถียงคนไทยเขาเชื่อถ้าเกิดว่าเจอผีเขาไหวเขาเลขอ่ะมันจะถูกไหวใช่หนีแล้วหนีเคยเห็นปะที่แบบคนไทยจะเอาแป้งไปถูต้นไม้เคยเห็นปะอันนี้ทำไมค
ขอหวยเหมือนกันมันมีสารพัดวิธีในการขอหวยเลยนี่มันจะขึ้นเลขใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเหมือนเลขตัวไหนก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ว่าจินตนาการคนละมองเป็นตัวเลขเหมือนเชื่อว่าต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาก็จะเอาแป้งไปเหมือนทาเลยแล้วก็ลูบๆๆแล้วมันเป็นตัวเลขเลยอันนี้ก็คือคนแทนชอบซื้อหวยมากเลยแม่จะชอบนะแม่ฉันก็ชอบนะคือฉันรู้สึกว่าอาจจะเป็นที่เจเนอเรชันด้วยอ่ะจริงๆอะถามว่าฉันอยากซื้อไหมฉันก็อยากลองซื้อนะแต่ว่าอยากถูกหวยนะแต่ก็คือกลัวเสียรายตังค์80 บาท80 บาทเอาไปซื้อนี่ได้จ้ะได้จ้ะอุทิศมาชัดจ้ะได้มีบางทอนเน้นนะ80 บาทโอ้ฉันจะขายเก่งจังเลยจ้าลูกค้ารักเลยจ้าแล้วก็มอไซค์อันนี้คือมอไซค์คืออะไรนะก็คือเวลาเขาขับคือขับคือรุนมากแล้วก็อยู่ที่กลางเนี่ยนี่พูดเหมือนยาถิงเป๊ะเลยเบอร์ถามเบอร์ถามยาถิงว่ายาถิงเนี่ยถ้าพูดถึงแบบเขาเจ้าช่องเมืองไทยเนี่ยนึกถึงอะไรนางบอกขับรถเร็วมากแรกเลยแล้วอะไรที่ทำให้หนีช็อกกับการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยคือมันขับเร็วขับบนฟุตบาทอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณจริงเขาขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเขาจะขับชิดซ้ายใช่เขาจะมีเลนให้เลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีก็คือเขาจะชิดข้างๆเขาจะไม่ขับที่กลางคนไทยคือขับกลางเลยขับตรงไหนก็ขับตรงไหนก็ได้ปุ่นปุ่นบาทก็ขับได้จากใจคนขับรถแบบกูเนี่ยขับเนี่ยขับตรงอย่างเงี้ยมาประกบซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยนี่มีเคยขึ้นบินยังเคยอยู่ใน rush hour แล้วแบบต้องแบบขึ้นบินไหมนางสามารถเลาะแบบนี้ได้แบบโอ้โหแคบอย่างเงี้ยก็ไปได้ถ้าเกิดใครจะขึ้นวินเราต้องไปไหว้ฝ่อเซียงจริงๆอ่ะจริงๆนะบางทีขึ้นวินเราต้องมานั่งแบบแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันไหมเนี่ยนี่เคยขึ้นแบบขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์ชวนคุยปะประจำกูเวลาต้องมอเตอร์ไซค์นะเขาจะชวนคุยหรอเออใช่ชวนคุยทุกครั้งอ่ะแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะเอ้ยแล้วก็อ๋ออ๋อใช่พี่อ๋อค่ะเป็นวันถามอะไรนะไม่รู้แต่ก็คือเออเอาตามก่อนที่จริงมีวินมอเตอร์ไซค์ป่ะก็มีคือหมอไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาใส่เสื้อสีส้มแบบแล้วป่ะแม่ก่อนหน้านี้คือเยอะมากเลยแหละตอนนี้คือเขาไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์รับแขกอ่ะรับส่งตรงนั้นทำไมเพราะมันอันตรายไงไม่ได้เห็นคำนึงเลยเพื่อนเลยอร่อยมากดูเก่งเก่งเลยนี่กินไป2 แก้วอ่ะ2 แก้วคือครึ่งเลยอ่ะแบบอร่อยจริงอร่อยจริงๆแบบไม่ได้โกหกนะอร่อยมากมันหอมใช่มันละมุนชาเขียวมันอร่อยอร่อยอ่ะชาเขียวอะไรไม่รู้เอ้ยมันเป็นชาเขียวอูจิมัทชาคือที่ซังเก้าคาเฟ่เนี่ยเขาใช้ใบชาคุณภาพพรีเมียมส่งตรงจากญี่ปุ่นใบชาของเขาเนี่ยส่งตรงมาจากเมืองอูจิซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาเขียวเลยคือเรียกว่าเป็นต้นตำรับชาเขียวนั่นเองเพื่อนๆ นะคะถ้าอยากจะกินชาเขียวคุณภาพพรีเมียมของหอมแบบนี้นะคะไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะสามารถหาซื้อได้ที่ Jungle Cafe เลยค่ะซื้อได้ที่ไหน Jungle Cafe เนี่ยกูอีกรอบนึง Lotus Go Page ก็วันนี้นะคะก็พาเจ้าจั่วเพื่อนคนจีนคนใหม่เราจะหาเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาคุยกันแล้วก็จริงๆเนี่ยเจ้าจั่วเนี่ยน่าจะมีเรื่องให้คุยกันอีกเยอะใช่มั้ยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เจ้าจั่วมาคุยกันอีกนะคะก็คอมเมนต์คุยกันว่าเฮ้ยทำอะไรด้วยกันอีกดีนะคะเตรียมตัวเป็นดาราก็ไปติดตาม IG เพชรด้วยนะคะรวมถึง TikTok แล้วก็ Facebook ที่เพชรแซดในทุกช่องทางนะคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรใช่มั้ยถูกมั้ยนี่เป็นแฟนคลับช่องผมมากี่ปีนี่ทำช่องไม่ถูกหรออย่ากูเป็นเพื่อนมึงกี่ปีกูทำไม่ถูกค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากการขอขอบคุณ Jungle Cafe Lotus Go Fresh อีกครั้งหนึ่งนะคะที่สนับสนุนคลิปของเราขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปครับไป